จ้าหน้าที่ชุดจับกุมจากกองบังคับการปราบปรามและตำรวจในพื้นที่เข้าไปตรวจค้นที่ตั้งของบริษัทต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของชาวต่างชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวม8จุดทั้งหมด17บริษัทด้วยกันก็ตามหมายค้นของศาลอาญานะคะหลังจากพบว่าก่อนหน้านี้มีผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์จากนั้นดูดเงินไปกว่า 500,000 บาทแล้วก็ตำรวจเนี่ยพบว่ามีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีของชายชาวรัสเซียคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้มีพฤติการรับโอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ขายเหรียญจำนวนมากโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยแล้วก็ถอนเงินที่ได้ออกเป็นเงินสดทันทีตำรวจเชื่อว่าเป็นรูปแบบการฟอกเงินจึงได้เข้าควบคุมตัวโดยชาวรัสเซียอ้างว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะจึงนำไปสู่การตรวจสอบจากการเข้าตรวจสอบครั้งนี้ก็พบนะคะว่าชั้น2มีการจัดวางอุปกรณ์คล้ายกับสำนักงานเพื่อจัดฉากใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆแต่กลับไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริงโดยหลักๆจะใช้การสร้างเอกสารเท็จเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและก็ขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทยมีกรรมการแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้หญิงไทย2คนและหญิงชาวรัสเซีย1คนซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ระบุนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสืบทราบนะคะว่ามีบริษัทที่ลักลอบในลักษณะนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตจึงได้ร่วมกันขยายผลแล้วก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับจนกระทั่งมีการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะคะซึ่งจากการตรวจค้นเป้าหมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวน2คนพร้อมทำการตรวจยึดทรัพย์ของกลางแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การสอบสวนขยายผลก็มีทั้งสมุดเงินฝากธนาคาร9เล่มเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทประมาณ 1,100 แผ่นเป็นต้นค่ะครับยังจำไม่ได้อีก 2,000 นะครับก็จะสืบสวนติดตามต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของทรัพย์สินนะครับและเอกสารสิทธิ์ที่ตรวจยึดมาเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็ต้องเอาไปตรวจสอบนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกันยังไงนะครับ